นี่คือเวทีสำหรับคนทุกวัยที่พร้อมแบ่งปันเรื่องราวชีวิตและใช้ความสามารถแลกความฝันในซุปเปอร์ฮันเดรดอัจฉริยะเกินร้อยวันนี้เตรียมพบกับยายขายข้าวถ้วยนึ่งค่ะปัจจุบันนี้ยายอยู่ห้องเช่ากับตาแล้วก็หลานอีก2คนซึ่งเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่ยายทิ้งไม่ได้อยู่กันไปจนจากกันไปข้างนึงความชำนาญเรื่องข้าวอันนี้คือข้าวหอมมะลิเป็นหอมเหมือนกลิ่นอะไรครับข้าวหอมมะลิกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับเรียบพาดชื่อเล่นชื่อบินครับผมทำพิพิธภัณฑ์แมลงครับหลักๆ ก็คือเราจะมีโซนพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีโซนมีชีวิตที่เราเพาะเลี้ยงให้ดูด้วย อันนี้นี่แมลงสาบครับเดี๋ยวผมมีโฟโต้ฮันต์มาให้ถ่ายครับว่ามีแมลงซ่อนอยู่กี่ตัวครับผมเห็น1ตัวครับผมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะ1ตัวนะครับทีมงานเฉลยครับโอ้โหเป๊ะเลยถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูความสามารถของพวกเขาทั้ง2คนได้เลยครับที่สตูดิโอซูเปอร์ฮันเดรดตอนนี้มีเหล่าอัจฉริยะเกินร้อยมากมายที่เตรียมตัวขึ้นโชว์ความสามารถบนเวทีและพร้อมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนครับและอัจฉริยะเกินร้อยคนแรกของวันนี้เธอเป็นหญิงแกร่งใจสู้ที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับเรื่องราวชีวิตของเธอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยายชื่อยายอุ่นค่ะเป็นคนจังหวัดนนทบุรีค่ะอาชีพครับอาชีพค้าขายค่ะขายอะไรฮะยายขายข้าวถ้วยนึ่งค่ะยายไปขายตามตลาดนัดทุกวันตั้งแต่อาทิตย์ถึงศุกร์เว้นวันเสาร์วันเดียวยายหยุดค่ะปัจจุบันนี้ยายอยู่ห้องเช่าที่นครปฐมกับตาแล้วก็หลานอีก2คนซึ่งเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่ทั้ง2คนอ่ะอยู่กับยายตั้งแต่เกิดเลย26ปีแล้วค่ะคนโตนะคนเล็กตอนนี้อายุ16ปีตอนนี้อยู่ชั้นม.1สำหรับคนโตก็ช่วยทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยได้เยอะอยู่พายายไปขายข้าวตามตลาดอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อของซื้ออะไรก็อาศัยเขานี่แหละส่วนตาก็เป็นพิการร่างกายอยู่กันมาตั้งแต่ปี18แต่ตาโดนตัดขาปี19ตั้งแต่ปี19ตาเสียขามาจนทุกวันนี้ชีวิตที่ผ่านมาของยายนะใครจะว่าลำบากมันก็มีบ้างคนเราอ่ะมันก็ลำบากบ้างสบายบ้างอยู่กันไปจนนั่นแหละจากกันไปข้างนึงแล้วขออนุญาตถามได้เลยค่ะพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไปทำงานกันหมดคือเขาก็มีภาระมีครอบครัวใหม่แล้วลูกๆได้ส่งเงินมาช่วยบ้างไหมคะให้ค่ะแต่ก็ไม่มากเท่าที่ที่เราต้องใช้จ่ายไปใช่โอ้โหแกร่งมากแล้วใครช่วยทำงานคะช่วยเตรียมของอะไรบ้างคุณตาแต่ตาก็ซึ่งเป็นคนพิการเหมือนกันแต่กำเนิดหรือเปล่าคะไม่ค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะไปโดนถูกยิงฮะถูกยิงเนื่องจากอะไรคือเนื่องจากเท่าแก่เขาขัดผลประโยชน์กันค่ะเท่าแก่มี3คนถือหุ้นกันค่ะ1คนที่ยายอยู่กับเขาเขาเอาเงินมาหมดเลยไหนเล่าให้ฟังได้ไหมคะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นคือวันนั้นเย็นแล้วก็มีมือปืนมา3คนเข้ามาหายายเลยว่าเท่าแก่เข้ามาบ้านนี้ไหมแล้วบอกไม่เห็นเขาบอกอะไรเลยแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ลั่นไกปืนยิงเลยยิงตายิงตาจากหัวเข่าเนี่ยทะลุมาอยู่ข้างนี้จะเป็นลูกซองยาวค่ะโอ้โห
แต่ตาหงายท้องไปยายก็ไปกอดตาช่วงนั้นเขายิงซ้ำอีก2ลูกโดนที่ยายตอนที่คุณยายไปขวางยายไปกอดยายกอดคุณตาตอนนั้นนึกอะไรอยู่ฮะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ฮะไม่เหมือนกับว่าไปช้อนตาไม่ให้ตาลงหงายท้องไปสัญชาตญาณเขาก็ซ้ำมาเลยซ้ำมาอีกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคนคนเดียวไม่แล้วมันโอ้โหแต่ยายไม่เป็นไรคุณตาก็จะช่วยเหลือทุกอย่างครับคือระหว่างที่ยายไปซื้อของมาทำตาก็จะช่วยทุกอย่างครับระหว่างที่ยายไปเดินขายของตาก็จะเลี้ยงหลานให้ครับคุณยายคะรายได้เฉลี่ยเป็นเดือนถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนยายจะเก็บเงินไว้วันละ300ตกเดือนนึง 9,000 ใช่โอ้โหแต่ยายต้องจ่ายค่าบ้านเดือนละ 1,500 ค่าน้ำค่าไฟอีก500ครับแต่ละเดือนไม่เท่ากันค่ะยายจะไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายมีต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาบ้างค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆมันน่าเชื่อนะนับถือหัวใจจริงๆเลยค่ะวันนี้นึกไม่ออกเลยจะมาโชว์อะไรเอ่ยยายก็โชว์อาชีพที่ยายทำอยู่แล้วกันนะคะเกี่ยวกับการทำข้าวค่ะอันนี้นะคะครับแล้วความฝันที่คุณยายอยากได้กลับไปคืออะไรคะยายก็อยากได้ทุนไปสักก้อนนึงอะเนาะไปไว้ให้หลานที่เป็นพิเศษเนี่ย2คนและตาที่เสียขาเนี่ยค่ะใช่ไม่เอาไว้ให้ตัวเองเลยเหรอฮะตัวเองไม่ต้องการให้เขามีความสุขยายก็สุขแล้วครับเอาใจช่วยแล้วกันครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านกรรมการครับชีวิตจริงใครจะเจออะไรหนักแบบนี้แต่นี่คือรวมอยู่ในชีวิตของยายอุ่นหนักมากนะครับหนักมากทีมงานทำข้อมูลแล้วต้องบอกว่ายายแกร่งจริงๆยายครับค่ะเข้าสู่ภารกิจนะค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อหลานกับตาค่ะขอกำลังใจแฟนเราหน่อยให้เขาเชียร์เราหน่อยพูดผ่านกล้องนี้อ้อนอ้อนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อยู่กันสองคนอ้อนออกกำลังใจหน่อยให้กำลังใจอุ่นด้วยนะเดี๋ยวจะทำให้ได้เลยเพราะว่านะเพื่อครอบครัวเรา2คนตากับยายขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะทีมงานครับขอภารกิจครับท่านกรรมการครับงงไหมครับงงสิครับที่เล่ามาทั้งหมดไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เลยเมี่ยงคำใช่ก่อนจะทำอาชีพนี้ครับยายมีอาชีพทำเมี่ยงคำขายยายครับจะรบกวนยายช่วยทำให้ดูสักหนึ่งห่อได้ไหมครับได้ครับเครื่องมันน่าจริงๆมันอยู่ที่น้ำมันอยู่ที่น้ำตรงนั้นด้วยแม่อยากจะชิมน้ำจิ้มเหลือเกินถั่วมะนาวยายก็ไม่เคยห่อด้วยอ๋อไม่เคยห่อเลยในชีวิตแล้วที่ผ่านมายายใส่ถุงค่ะอ๋อคือแค่ใส่ถุงครับใส่จัดใส่ถุงเป็นชุดแล้วก็ให้ลูกค้าห่อเองค่ะครับนี่ไงเป็นไม้อันนี้ดีอันนี้เด็ดเนี่ยครับท่านคณะกรรมการครับเป็นคำเมื่อสักครู่ยายทำเนี่ยทีมงานจับเวลายายใช้เวลา20วินาทีครับเราท้ายายทำ3คำ1 2 3ภายในเวลา50วินาทีลองดู3คำนั้นหมายถึงว่าพวกเราทั้ง3คนก็จะได้กินคนละคำได้ค่ะของพี่หอยเนี่ยแกชอบพริกยายงั้นยายก็ใส่พริกอย่างเดียวละคุณยายอย่าฆ่าผมด้วยสิ่งนั้นเลยครับยายครับค่ะสนุกมากอันนี้ครับวิธีการครับยายลองเอามือวางก่อนเอามือวางสองข้างปั๊บพอยายเอามือวางปั๊บเนี่ยเวลาจะขึ้นค่ะนี่ซ้อมนะครับยายยกมือขึ้นครับปั๊บเวลาเดินละยายก็ยายทำเสร็จปุ๊บยายเอามือมาตบครับตบปั๊บค่ะสนุกไหมครับสนุกค่ะโอ้โหดีใจที่ยายสนุกครับครับยายครับค่ะถ้ามั่นใจเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่เริ่มด้วยตัวเองครับสู้ครับค่ะไปแล้วครับคำแรกครับโอ้โหมีกุ้งแห้งพริกครับอย่างละนิดคำแรกนี่ของโตนะครับคำแรก
กำลังจะเสร็จครับเสร็จเลยเวลาเฉลี่ยควรจะอยู่ที่ 6 นะครับนี่ค่ะต่อเลยครับต่อเลยครับนี่คำที่2ครับมาอันนี้ของคุณง้อของคุณง้อนะครับจบคำนี้ควรจะอยู่ที่ประมาณ32วินะครับเสียบเลยค่ะอันสุดท้ายก็หอยครับสุดท้ายพี่หอยครับมะพร้าวเยอะๆยายขอมะพร้าวเยอะๆมะพร้าวเยอะพี่หอยมะพร้าวเยอะครับนั่นละมะพร้าวเยอะไม่ต้องไปฟังเขาไม่ต้องไปฟังเขาคุณยายภายใน50วินะครับเสียบเลยเสียบครับยายหยุดโอ้โหทำแรกของเขาแล้วยายก็รีบๆนี่ก็สั่งจังเลยแล้วยายก็ไปฟังด้วยมะพร้าวเยอะๆมะพร้าวเยอะกลับไปเติมใหม่อันสุดท้ายคำแรกของพี่หอยคนยายเขารีบๆอยู่พี่ก็สั่งมีการสั่งแล้วคุณยายก็เอานี่เอานี่บริการลูกค้าเขาเสร็จอยู่แล้วนี่ของเขาอันใหญ่กว่าจ้าพี่หอยครับพี่เนี่ยเห็นแต่มะพร้าวผมเนี่ยเห็นพริกยายรู้ไหมว่ายายหยิบกี่เม็ดว้าวไม่เผ็ดไปสำหรับพี่หอยลิ้นชาไปหมดแล้วฮะตอนนี้อร่อยฮะอร่อยจริงท่านคณะกรรมการครับภารกิจต่อไปเกี่ยวกับข้าวผมจะขออนุญาตคุณยายนิดหนึ่งครับเวฟขอโทษนะครับขอโทษนะครับได้ยายมองเห็นไหมครับมอยคุณว่าสวยไหมครับสวยด้วยมืดด้วยมืดด้วยทีมงานครับรบกวนภารกิจขึ้นมาเลยครับรายการเตรียมข้าวไว้5ชนิด5ชนิดนี้มีความแตกต่างกันครับยายอุ่นต้องเดาว่าคือข้าวอะไรข้าวโจทย์แรกนะครับยายครับรบกวนมือนิดนึงครับยายลองดมครับอันนี้คือข้าวหอมมะลิอ๋อเป็นหอมเหมือนกลิ่นอะไรครับข้าวหอมมะลิกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิแม่ผมก็นึกว่ายายจะตอบว่ากลิ่นหอมเหมือนมะลิแต่ยายบอกกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิมะลิก็หอมอีกแบบนึงคือดอกไม้จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นมะลิใช่แต่ผมถ้าผมตอบนะผมตอบข้าวสวยกรรมการเราสักครู่นะครับผมให้กรรมการดมคือเราลองหลับตาแล้วดมมันก็ข้าวสวยผมไม่ตอบว่าข้าวขาวครับใช่ไหมมันก็ข้าวสวยอ่ะใช่แต่เราอยากรู้ว่าข้าวข้าวแสดงว่าข้าวขาวก็มีหลายอันนี้มันไม่ใช่ข้าวนี่ข้าวเงาะทำไมอ่ะข้าวเงาะทำไมอ่ะข้าวสวยออนไลน์ก็ลือกันอยู่ว่าคู่นี้มีอะไรกันหรือเปล่านั่นเราก็ไปเคลียร์อย่างเงี้ยจริงเหรอเขามีคนแซวว่าคู่นี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าเราประกาศตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่จีไม่ใช่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนกันสนิทกันผมไม่ชอบเรื่องพวกนี้ผมโฟกัสเรื่องงานโอ้คือพอเราเข้าวงการเราโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวโฟกัสเรื่องงานครับพี่ครับแต่พี่มีข่าวปีละ 7-8 คนเลยนะครับครับอันนั้นเหรอฮะโฟกัสเรื่องงานอันนั้นคืองานหลักงานหลักฮะยายครับค่ะกรรมการเขาบอกว่าหอมแต่เขาตอบไม่ได้เหมือนเขาสวยอะไรเงี้ยยายตอบว่าข้าวหอมมะลิผิดได้หนึ่งนะครับและคำตอบคือข้าวหอมมะลิครับเยี่ยมมากต่อไปนะยายนะค่ะยายครับรบกวนครับอันนี้คือข้าวกล้องมันปูข้าวอะไรนะครับข้าวกล้องมันข้าวกล้องมันปูกลิ่นเขาเป็นยังไงครับกลิ่นเขาคล้ายข้าวโพดค่ะและคำตอบครับโอ้โหข้าวกล้องจริงๆคำเฉลยคือข้าวกล้องมันปูครับใช่ที่บ้านหนูกินต่อไปนะยายนะค่ะยายครับรบกวนครับนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันอะไรครับไม่มันอ๋อไม่มันเหนียวกันยายครับกินเป็นยังไงครับไม่มีกินอ่ะเฉยๆอ้าวมันอาจจะเป็นถ้วยเปล่าก็ได้นะยายไม่ได้กินอะไรจริงๆ มีกลิ่นแต่กลิ่นไม่ได้เด่นใช่ไม่เด่นเท่ากับ2ชามแรกใช่เฉยๆอ่ะข้าวเหนียวนะครับคำตอบคือข้าวเหนียวครับขอบคุณค่ะท่านผู้การครับข้าวสุกอาจจะง่ายไ
ทีมงานมีข้าวต่อไปครับข้าวสารครับนี่ไงทีมงานครับมาเลยครับโจทย์ข้าวสารที่เราขอท้าทายคุณยายอุ่นจะเป็นแบบไหนช่วงหน้ามีคำตอบครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับคุณยายอุ่นหญิงแกร่งใจสู้เพื่อทุกคนในครอบครัวครับยายขายข้าวถ้วยนึ่งค่ะปัจจุบันนี้ยายอยู่ห้องเช่าที่นครปฐมกับตาแล้วก็หลานอีก2คนซึ่งเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่ตั้งแต่ปี19ตาเสียขามาจนทุกวันนี้คนเราอ่ะมันก็ลำบากบ้างสบายบ้างอยู่กันไปจนนั่นแหละจากกันไปข้างนึงยายอุ่นต้องเดาว่าคือข้าวอะไรยายลองดมครับยายวิเคราะห์ครับวิเคราะห์อันนี้คือข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับเยี่ยมทานข้าวสุกอาจจะง่ายไปทีมงานมีข้าวต่อไปครับข้าวสารครับนี่ไงทีมงานครับมาเลยครับยายครับเรามีข้าวสารอยู่5ชนิดครับค่ะเราให้ยายจับสัมผัสได้แล้วบอกเราว่าคือข้าวสารอะไรท่านกรรมการครับท่านเลือกผสมเลยครับนั่นดิกันท่านเลือกเลยครับว่าจะเอา1 2 3 4 5อะไรผสมกัน2ชนิดครับพี่หอยครับเอาอะไรครับพี่หอย3 3นะครับนี่นะครับ3นะครับ3ผสมอะไรครับ1 3กับ1นะครับอุ้ยดูถนัดถนีเหลือเกินนะฮะแม่ถ้าข้างในเป็นลูกเต๋านี่เฮเลยนะเก๋าจริงยายครับรบกวนครับตอนนี้มีข้าวอยู่2ชนิดปนเปกันอยู่ครับยายต้องตอบให้ได้ว่าคือข้าวอะไรกับข้าวอะไรยากไหมครับยายยากยายลองค่อยค่อยคิดครับยายรู้สึกถึงข้าวอะไรลองบอกเราหน่อยครับมันมีเหลี่ยมนิดนิดครับแล้วจะลื่นๆยาวๆข้าวหอมมะลิป่ะคะข้าวหอมมะลิยายตอบ1ข้าวหอมมะลินะครับแล้วอย่างที่2ครับข้าวเหนียวป่ะคะยายตอบ2อย่างคือข้าวอะไรกับข้าวอะไรนะครับข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวค่ะข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวยายมันไม่ใช่ขึ้นมานี่อายนะไม่เป็นไรยายไม่อายเอาสิยายแต่ยายตอบแบบนี้คนคิดโจทย์อายฮะถูกต้องครับเชียร์ยายครับโจทย์ต่อไปผมจะไม่บอกยายว่าผมใส่ข้าวกี่ชนิดกรรมการครับเรารู้กันแบบนี้ครับอะเป็นภาษามือครับเอาเบอร์อะไรครับกรรมการชูครับชูครับอุ้ยยากวะเนี่ยพี่หอยครับมันกันยากไปเปล่าให้มันผสมปนเปกันสาวเช็คยายครับจ้ะเอาอย่างแรกก่อนว่ามีกี่ชนิดอย่างที่สองคือเขาคืออะไรครับมีทั้งหมด3ชนิดอุ้ยยายครับ3ชนิดถูกต้องครับรู้ได้ไงอ่ะยายไม่รู้แล้วทำไมยายคิดว่า3ชนิดครับก็เห็นบอกว่าอามากกว่า2ชนิดเดี๋ยวก่อนนะยายเดาหรือยายสัมผัสยายสัมผัสแล้วอ๋อเพราะว่าไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยยายคิดว่า3ชนิดนะครับมีอะไรบ้างครับข้าวเหลืองอ่อนข้าวเหลืองอ่อนข้าวไรเบอรี่ค่ะข้าวกล้องและข้าวไรเบอรี่ค่ะท่านกรรมการครับท่านผู้ชมครับถูกไหมครับโอ้โหยอมแล้วยอมแล้วใช่ครับยอมครับยอมยอมยอมครับยอมครับขอบคุณมากครับขออนุญาตครับดึงผ้าให้นะครับที่ติดตาอยู่ท่านกรรมการครับนอกจากความชำนาญในอาชีพแล้วเราได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อุปสรรคในชีวิตไม่น้อยนะครับแต่ตลอดเวลาที่อยู่กับเราเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ถ่ายทอดกับพวกเราทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับคุณยายอุ่นครับ
ตอนที่ยายอุ่นกำลังทำเมี่ยงคำให้อยู่แล้วผมดูภาพบนจอพอจับภาพมุมสูงแล้วก็เห็นมือของยายอุ่นนะคำหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาในหัวคือแบบสองมือของแม่สองมือของยายจริงๆนะที่สร้างเพราะว่าแบบยายอุ่นรับผิดชอบดูแลทุกคนสามีลูกหลานมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่ยายอุ่นสามารถทำได้อย่างยิ้มแย้มแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายคนที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ครับว่าถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรเราต้องยิ้มสู้เราก็ต้องลืมมันไปต้องไปต่อให้ได้ต้องอนุญาตตัวเองให้ไปต่อให้ได้ขอบคุณที่มาแบ่งปันแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ตรงนี้ให้เราวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะทางคณะกรรมการครับยายมีสามีซึ่งพิการและดูแลกันมา44ปีและมีหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษสำหรับยายนี่คือความสุขและเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ครับแต่นี่คือความฝันของยายอุ่นครับอยากมาของว่าประมาณในการดูแลหลานทั้ง3คนครับทั้ง3ท่านครับค่ะ2มือแม่นี้ที่สร้างโลกครับพวกเราให้ทานครับค่ะยายครับผมได้แจ้งเรื่องราวชีวิตของคุณยายเรื่องราวการสู้ชีวิตเรื่องราวความสามารถและความฝันของยายไปยังผู้ใหญ่ King Power ท่านก็รู้สึกเหมือนกันว่ายายอุ่นคือแบบอย่างของคนที่น่ายกย่องชื่นชมในสังคมไทยนะครับและทาง King Power อยากขอสนับสนุนและให้กำลังใจยายนะครับมอบงบประมาณให้กับยาย 50,000 บาทจาก King Power ครับและทาง King Power อยากมอบบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษผ่านยายไปให้คนที่ยายรักมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตครับใจครับหันหลังครับเดินหน้า49ครับเอามือปิดตาไว้นิดนึงครับ King Power ทีมงานครับขอความฝันพิเศษที่เราแถมให้คุณยายอุ่นครับยายอุ่นพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอามือลงได้แล้วครับหันมามองสักนิดครับนะครับนี่คือไม้เท้าอลูมิเนียมเป็นไม้เท้าที่ปรับระดับได้เข้ากับส่วนสูงของผู้ใช้ซึ่งเดี๋ยวคุณตาไปปรับได้เลยว่าถนัดที่ระยะไหนนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบากันน้ำไม่เป็นสนิมสิ่งนี้มอบให้พิเศษเพื่อให้คุณตาได้ใช้งานนะครับวันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับตาเราไหมครับอยากบอกอะไรเขาที่หนึ่งครับพี่ทำสิ่งนี้ให้ได้สำเร็จแล้วแล้วก็ทีมงานมอบไม้ให้พี่ด้วย1คู่เดี๋ยวพี่จะได้เอาไปใช้สบายๆแล้วล่ะจะไม่ต้องเหนื่อยรักนะรักมากๆเลยแหละจ้ารักทุกคนรักหลานด้วยรักตาด้วยแม่รักหนูนะขอให้หนูเป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่นะทำดีไว้ไม่มีใครว่าอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ดีอยู่กับตัวเราเองถ้าดีมันก็ดีกับตัวเราเองนะลูกนะเชื่อแม่แม่เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอัจฉริยะเกินร้อยแบบอย่างคนสู้ชีวิตของเรานะครับคุณยายอุ่นครับขอบพระคุณมากครับยายครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวไปหาตาเนาะค่ะค่ะจากการทำข้อมูลนะครับเป็นแขกรับเชิญท่านที่หนักมากนะชีวิตของคุณยายหนักมากคนหนึ่งแต่สิ่งที่พวกเราเห็นและสังเกตได้ก็คือแกเข้มแข็งนะแกค้ำใจคือแบบคนหลายคนที่มีมากแต่มักจะชอบโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับในขณะที่คนที่มีน้อยแต่เขาเห็นสิ่งที่เขามีเขาจะมีความสุขที่พลิกเลยว่าคนไหนจะสุขจะทุกข์ที่นะใช่ความรู้สึกยายตอนนี้ดีใจมากยายตื่นเต้นก่อนที่ยายจะมารายการนี้ยายก็เตรียมตัวพร้อมหมดทุกอย่างยายนอน8ชั่วโมง10ชั่วโมงนั่นแหละกินอาหารครบ5โมงคือเตรียมตัวพร้อมก่อนถึงคิวโชว์บนเวทีเหล่าอัจฉริยะเกินร้อยทุกคนจะมารวมตัวกันที่ห้องรับรองซูเปอร์ฮันเดรดของเราเพื่อพูดคุยกับทีมงานให้หายตื่นเต้นซักซ้อมความสามารถ
เตรียมตัวขั้นสุดท้ายก่อนก้าวขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจครับและอัจฉริยะคนต่อไปเขาจะพบความสามารถเด็ดๆและน่าสนใจขนาดไหนเราไปพบกับเขากันเลยครับผมชื่อสุดท้ายเอกอํานวยนะครับชื่อเล่นชื่อบินครับผมปีนี้อายุ37ครับพื้นเพลจริงเป็นคนกรุงเทพครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่ไปประมาณ10กว่าปีแล้วครับแล้วก็ทำประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวครับทำพิพิธภัณฑ์มแมลงครับเริ่มทำได้ไงอะคะก็จริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยมาจากคุณพ่อนี่เป็นคนที่ชอบมแมลงมากก็คือทำงานเกี่ยวกับสายตรงด้านมแมลงอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนเด็กๆกันนะฮะผมก็เห็นทุกวันเดี๋ยวก็จับพาออกไปจับแมลงมั่งไปโฉบสวิงจับแมลงกลับบ้านมานั่งเซตเรียงเข้าหีบหรือว่าหาตัวแมลงเซตเก็บอะไรประมาณนี้ฮะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อนี่ก็สะสมมาเรื่อยๆนะฮะมาถึงตอนนี้ก็คร่าวๆประมาณ35ปีแล้วที่เขายังเก็บสะสมแมลงอยู่นะครับก็รวบรวมมาจากทั่วทุกที่เลยทั่วโลกครับเป็นความฝันของคุณพ่อแล้วเราก็มาสานต่อให้เขาจนมาเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงปัจจุบันนี้ครับครับผมแล้วรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ของคุณบินทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับของเราเนี่ยเราเรียกว่าก็เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ได้นะครับหลักๆ ก็คือเราจะมีโซนพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีโซนที่เรามีชีวิตที่เราเพาะเลี้ยงให้ดูด้วยก็จะมีแมลงหลากหลายชนิดเลยนั่นเองครับแรกๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะฮะก็ค่อยๆอาศัยเรียนรู้จากที่สอบถามคุยกับพ่อไปคุยกับแม่ไปศาสตราการปฏิบัติจริงไปเรื่อยๆมันคลิกจุดนึงคลิกจุดที่ว่าเราเลี้ยงมันได้ครับก็คือด้วงกวางญี่ปุ่นครับคลิกเพราะว่าปีนั้นที่เราที่ผมทำได้เนี่ยนะฮะมันไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในบ้านเราเลยข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหาก็ยากเราก็ต้องอาศัยลองผิดลองถูกคุยกับชาวบ้านบ้างเข้าไปศึกษาจากในป่าบ้างอะไรประมาณนี้ฮะจนได้กระบวนการแล้วมันก็เฮ้ยมันได้แล้วมันออกมาเป็นตัวตอนนั้นก็เลยบ้าเลยครับเข้าไปอินมากหาข้อมูลเยอะมากจนตอนนี้ก็เลี้ยงได้เป็นร้อยๆชนิดนะฮะแล้วก็เผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้วิธีการด้วยตัวที่เราเลี้ยงเนี่ยฮะเราก็จะมีเลี้ยงเก็บจนเขาหมดอายุขัยก่อนนะฮะเราก็ถึงจะเอาเข้าไปสตาร์ทเก็บเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับครับเอาล่ะวันนี้เราต้องได้ดูแมลงแน่นอนนะคะแล้วความฝันที่คุณบินอยากได้กลับไปคืออะไรคะก็จริงๆแล้วผมอยากให้เด็กๆที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่ามีความฝันว่าอยากดูแมลงเนี่ยฮะให้เขาได้มาดูแมลงครับอยากเอาเงินส่วนนี้ให้เขาไปให้ได้มาทัศนศึกษาได้มาเรียนรู้วงจรชีวิตของแมลงกันดีจังเลยค่ะเอาล่ะพร้อมหรือยังพวกเรามาเอาเลยครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบินครับสวัสดีครับท่านกรรมการครับของบินเนี่ยเขามีเป็นพิพิธภัณฑ์ครับมีแมลงเยอะมากผมเชื่อว่าท่านกรรมการกับท่านผู้ชมอยากชมเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมชมภาพดีกว่าบินครับเชิญครับไปเชียงใหม่กันครับสวนสัตว์แมลงสยามครับทีมงานครับมาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าก่อนนะฮะนี่จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เราเก็บเอาไว้ที่จัดแสดงก็คือจริงๆตามจัดตามเนื้อเรื่องต่างๆฮะที่น่าสนใจมีทั้งด้วงมีทั้งตะกั่วแตนทั้งแมลงทั้งผีเสื้อแล้วเราก็เปิดเป็นพับลิกให้ลูกค้าเข้าชมด้วยนี่คือผีเสื้อยักษ์นี่บ้านเรามีเหรอครับมีครับผมตรงกลางนี่มดแมงมันนี่เองตัวนี้อร่อยแมงดาครับตัวต่ออันนี้ด้วงอย่างนี้ของต่างประเทศครับไม่เคยเจอเลยโอ้โหส่วนนี้จะเป็นตัวมีชีวิตครับผมนี่แมงมุมใช่ครับทารันทูล่าเลี้ยงมาอันนี้นี่แมลงสาบครับนี่อะไรนะแมลงสาบเหรอคะนี่แมลงสาบมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นกันที่บ้านคนละแบบกันอันนี้ตัวมดเพชฌฆาตอันนี้มาจากแอฟริกาครับนี่แมลงสาบอันนี้จากนิการากัวครับโคซิคุสแต่ว่าพวกนี้แมลงสาบสะอาดพวกนี้อยู่ในป่าทำหน้าที่พวกนี้ย่อยซากผักซากไม้ซากพืชเป็นอาหารครับโอ้โหท่านผู้การครับมีหลายอย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะครับคืออย่างที่บอกพอเห็นคือของอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ต่อมันจะพังครับเสียดายด้วยครับมีประโยชน์ด้วยท่านผู้การครับมีไฮไลท์ของวันนี้ครับคือไฮไลท์ของวันนี้ทีมงานครับมาครับไข่แหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าไข่ตัวไหนผมทายเลยแล้วกันได้ครับพี่ไดโนเสาร์
มันถึงจะเป็นไฮไลท์คุณเอามาได้ใช่ไหมครับต้องการคนอย่างพี่จริงๆโลกเราต้องการคนอย่างพี่หอยจริงๆผมชอบครับใครไดโนเสาร์ออกมาปุ๊บแตะเพื่อเอาเป็นทีเล็กเขาโตไปยังไงวะคนคนนี้เอาอย่างนี้มีการบันทึกภาพไว้ทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่คือเริ่มต้นวันแรกๆครับเขาใช้เวลาฟักตัวกว่าจะมีการความเปลี่ยนแปลงนานแค่ไหนครับบินประมาณ 30-40 วันครับ 30-40 วันนะครับอุ๊ยๆๆหือตายแล้วตายแล้วขยับแล้วครับตรงกลางครับนี่ไข่อ่ะมันเป็นจริงๆปกติเขาอยู่ในดินถูกไหมครับใช่ครับนี่คือเราเอามาวางบนผืนบนผิวดินนะครับให้เห็นชัดขึ้นนะครับหัวเป็นสีขาวอยู่เพราะว่ามันยังไม่แห้งฮะม้าน้ำไม่น่าใช่นี่คือ2เดือนนะครับยาวประมาณ1เซนติเมตรนะครับนี่คือ4เดือนยังดูไม่ออกว่าจะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์อะไรนะพี่หอยใช่แล้วก็ผ่านไปเฮ้ย1ปี10เดือนครับนิ่งสายเขายังไม่ไปไหนเลยหรอครับ1ปี10เดือนอยู่ในดินตลอดเวลาครับพวกนี้อยู่ใต้ดินตลอดเวลาครับคำถามคือเขาไม่กินเหรอครับกินครับผมเขากินอะไรครับตัวเมื่อกี้ในวิดีโอเห็นเป็นไม้สีดำๆฮะอันนั้นคืออาหารของเขาครับพวกนี้ธรรมชาติจริงๆคือเขาจะแทะเศษไม้ที่อยู่ในป่าเวลาต้นไม้ที่มันล้มแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้แหละเข้าไปช่วยกัดกินต้นไม้พวกนี้แล้วก็อึออกมาเป็นดินระบบนิเวศใช่ครับช่วยย่อยสลายระบบนิเวศใช่ครับผมพาน้องเขามาออกรายการด้วยดีเลยครับเฮ้ยป้าแล้วครับไดโนเสาร์พันธุ์ที่พี่คาดเดานั่นแหละครับทีมงานครับพาน้องขึ้นไปเลยครับโอ้ยน้องเขามีหนวดด้วยนะไม่ใช่คนนี้พูดเลยค่ะอุ้ยรูเฮ้ยลึกเลยเหรออุ้ยทำไมอยู่ลึกขนาดนั้นนะโอ้โหเฮ้ยนี่คือ1ปี10เดือนใช่ครับนี่แหละพี่หอยลองสัมผัสก่อนก็ได้ครับอุ้มเลยก็ได้ทำไมต้องพูดคำว่าอุ้มด้วยเดือดแอ่งเลยช้อนอุ้มพี่หอยครับนุ่มนี่มันเริ่มมีเหวี่ยงแล้วนี่ตรงนี้จริงออกเขาเดินได้ด้วยเหรอครับมันก็ค่อยๆคลานคลานไถไปเรื่อยๆไม่กัดครับไม่กัดฮะไม่กัดลองจับได้ครับนี่นิ้วนี่นิ้วผมคุณทำไมต้องจับนิ้วผมมันไม่น่าเกียดเนาะอันนี้น่ากลัวไปที่อันนี้น่ารักเฮ้ยมันจะเดินมันจะเดินอ้าวไอ้โอ้ตัวเป็นแบบนี้นี่มันเป็นแข็งหน่อยโอเคผมขอสัมพันธ์นะครับโอ้นี่อันนู้นแหมอุ้ยมีความต้อง2ปีอ่ะทำอย่างงี้ดีดีคือเวลาคนที่เลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆดูเขาโตไปเรื่อยๆใช่ครับท่านกรรมการครับครับตอนนี้เขายังไม่สามารถข้ามขั้นได้เพราะว่าต้องใช้เวลาเพื่อให้เขาเติบโตแต่ว่าทางรายการได้บันทึกภาพล่วงหน้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราชมกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นอะไรครับนี่ครับนี่คือ2ปีครับ2ปีครับอันนี้เรียกว่าดักแด้ครับอ๋อนี่คือขั้นตอนดักแด้ใช่ครับขั้นตอนก่อนหน้านี้คือหนอนใช่ไหมครับใช่ครับนี่เป็นดักแด้แล้วครับมันก็จะอยู่ในโพรงใต้ดินแบบนี้ฮะเดี๋ยวที่พวกนี้อยู่ใต้ดินพอเขาจะเข้าดักแด้พวกเขาก็จะทำเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เป็นก้อนอยู่ใต้ดินเขาก็จะลอกคราบแล้วก็เป็นตัวแบบเมื่อกี้ฮะท่านกรรมการครับน้องตัวเมื่อสักครู่ครับเราก็ให้บินช่วยพามาซูเปอร์แอนเดรดทีไม่น่าเชื่อครับระหว่างการเดินทางมาถึงตอนกลางคืนครับน้องได้ฟรับออกมาแล้วแปลงกายเดี๋ยวทีมงานจะพาขึ้นมาตัวนี้เลยครับโอ้ยตัวเริ่มเลยเมื่อเช้ายังเป็นปีกสีขาวอยู่เลยครับตอนนี้เขาเริ่มแห้งแล้วนี่กำลังจะลอกคราบใช่ไหมคะอันนี้คือมันออกมาแล้วครับแล้วคราบนี้มันติดที่หัวอยู่ครับเนี่ยฮะเอาออกได้ใช่ไหมคะโอ้ยสวยจังนี่คือออกมาแล้วสวยมากจริงๆแล้วมันมีเล็กใหญ่อยู่ที่ตามขนาดด้วยครับครับสวยงามสีดำตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือด้วงเฮอร์คิวลิสครับท่านกรรมการครับผมมีตัวที่โตเต็มวัยเดี๋ยวจะพาขึ้นมาให้ชมครับจากตรงนี้ไปจนถึงโตเต็มวัยใช้เวลาเท่าไหร่จริงๆอันนี้คือตัวเต็มวัยแล้วครับอ๋อแต่มันต้องแต่ว่าเขาเพิ่งลอกคราบตัวอ่อนอยู่อันนี้คือเต็มที่แล้วปีกสมบูรณ์แห้งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับ
ขาไม่ต้องอยู่ในดินแล้วใช่ไหมไม่ได้อยู่ในดินแล้วอันนี้จะอยู่บนบกแล้วฮะเขาจะขึ้นมาบินหาเหมือนทาน้ำมันชะลักเลยนะใช่เหมือนลงชะลักเลยตัวนี้บินได้ด้วยบินได้ครับระวังเขาหนีบเขาจะไม่หนีบหรอคะบินแบบเดี๋ยวพอพวกนี้มันจะออกหากินมันจะออกบินตอนประมาณหัวค่ำครับบ้านเรามีไหมครับแบบนี้อันนี้จากอเมริกาใต้ครับบ้านเรามีใหญ่ๆแบบนี้ไหมครับบ้านเรามีใหญ่เหมือนกันครับเรียกว่ากว่างสามเขาครับ อันนั้นก็จะอยู่ที่จันทบุรีครับอยู่เขาสอยดาวโอ้สวยมากอันนี้เนี่ยสำหรับพวกเราก็ไม่เคยเห็นค่ะแต่น้องตัวต่อไปที่นำขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาครับจะมาแน่แล้วใช่ไหมคือไดโนเสาร์รัสครับนี่เชิญครับกลางเวทีครับทีมงานครับแมลงตัวต่อไปของบินจะหน้าตาเป็นยังไงช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกันครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับบินและแมลงของเขาที่สร้างความตื่นเต้นให้คนทั้งสตูดิโอครับขุดเลยค่ะอุ้ยดูรูเอ้ยลึกเลยเหรออุ้ยทำไมอยู่ลึกขนาดนั้นโอ้โหเฮ้ยนี่คือ1ปี10เดือนใช่ครับนี่แหละนี่มันติดที่หัวอยู่ครับนี่ฮะโอ้ได้ใช่ไหมครับโอ้ยสวยจังสวยงามสีดำตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือด้วงเฮอร์คิวลิสครับเขาไม่ต้องอยู่ในดินแล้วฮะไม่ได้อยู่ในดินแล้วอันนี้จะอยู่บนบกแล้วฮะเขาจะขึ้นมาบินหาเหมือนทาน้ำมันชะลักอะไรเลยนะสวยมากอันนี้เนี่ยสำหรับพวกเราก็ไม่เคยเห็นค่ะแต่น้องตัวต่อไปที่นำขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาครับจะมาแน่แล้วใช่ไหมคือไดโนเสาร์รัสครับนี่เชิญครับกลางเวทีครับทีมงานครับผมเชื่อว่าทั้ง3ท่านต้องมาดูใกล้ๆครับกลมกลืนมากครับลองพยายามมองก่อนว่าอยู่ตรงไหนครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะปลอมตัวได้ขนาดนี้เหมือนมากอันนี้ปลอมเพี้ยนไปอันนี้ใบไม้ครับอ๋ออันนี้ใบไม้นี่ใบไม้ดูนึกว่ามาสีดำดูนี่ครับอันนี้ไหนฮะตัวนั้นฮะนี่อันนี้มันคือไม่คือตะกั่วแตนใบไม้ตัวนี้จริงๆมันเป็นสีส้มเพราะว่าตอนที่มันลอกคราบมันไปลอกบนใบแห้งครับอ๋อใช่ครับเห็นตัวสีเขียวไหมครับเดี๋ยวนะเหมือนใบไม้ผุๆครับใช่ไหมตรงไหนครับตัวชี้ชี้เลยครับนี่แบบผมเห็นใช่นี่ตัวสีเขียวทางบ้านช่วยดูหน่อยครับเหมือนใบไม้ครับเหมือนใบไม้ที่แบบว่าโดนแดดหรือว่าโดนแมลงกัดนะครับตรงนี้บางทีเนียนจนขนาดบางทีเพื่อนมันไม่รู้ว่ามันเป็นใบไม้มันไปแทะมันก็มีตัวนี้มันใบไม้แห้งอ่ะท่านผู้ชมใช่มาหลายตัวมีตัวที่เนียนสุดๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับสีอะไรครับใบนี้หนึ่งสีน้ำตาลครับนี่ข้างล่างนี้ข้างล่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้ตะกั่วแตนกิ่งไม้ซิก้าครับเธอคือกิ่งไม้เธอไม่ต้องมาโกหกฉันอันนี้เอานิ้วชี้มาหนึ่งอันครับขอนิ้วชี้นะครับนะจริงครับเดี๋ยวมันจะกอดครับเออไม่แบบนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเราสัมผัสเขาได้ไหมครับได้ครับจะมีเขาซ่อนตัวอยู่หลังใบไม้สีเขียวครับสีน้ำตาลนี่มาจากออสเตรเลียครับเหมือนเอาใบไม้มาทำเป็นร่างกายเป็นประดิษฐ์จากใบไม้พี่หอยลองไหมครับเขาไม่ทำอะไรนะฮะเดินอย่างเดียวเขาอ่ะไม่ทำอะไรแต่ผมอ่ะจะทำอะไรเอ้ยตัวสีเขียวเนี่ยชื่อตะกั่วแตนป่าขาหนามครับอันนี้ก็เอาออกมาได้เหมือนกันระวังมันตายพี่หอยเดี๋ยวเขาติดเชื้อพี่มันมาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเขาสนุกนะน่ะเขานึกว่ามันเป็นต้นบอระเพ็ดอะไรหรือเปล่าหรือแคทตัสหรือเปล่าข้างบนมันขึ้นแคทตัสไปแล้วเดี๋ยวผมออกไปนะครับขออภัยนะครับครับเราไม่ต้องมีกิฟต์ก็ได้นี่มันขึ้นแคคตัสแล้วพี่บอกเลยว่าขาเขาทิ่มถึงสมองผมแล้ว ทั้งนั้นการครับที่พามา2ตู้นี้ครับเป็นเพราะว่าเราจะเข้าสู่ภารกิจที่ท้าทายบินแล้วครับ ทั้ง3ท่านครับประจำที่ครับค่ะทีมงานครับเก็บน้องๆนะครับทั้งนั้นการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับเดี๋ยวผมมีโฟโต้ฮันต์มาให้ถ่ายครับว่ามีแมลงซ่อนอยู่ในภาพกี่ตัวซึ่งผมไม่ได้ท้าทายแค่บินนะครับครับผมท้ากรรมการผมด้วย
แข่งกัน3คนผมชอบการแข่งขันบินครับสำหรับบินพี่ว่าก็ไม่ง่ายลองดูนะครับเริ่มจากภาพแรกครับมีแมลงซ่อนอยู่กี่ตัวครับเฮ้ยถ้าบินได้แล้วบอกนะครับครับได้แล้วครับบินได้แล้วนะครับบินอย่าพูดนะครับสบายมากใช้คำว่าเดาดีกว่ากี่ตัวครับพี่หอย5ตัวครับ5ตัวครูกี่ตัวครับเห็นนะฮะ3พอครูว่า3ตัวนะครับโตครับเหมือนแค่2เองครับ2ครับบินครับกรรมการพี่เขาเห็น2ตัว3ตัว5ตัวครับเราเห็นกี่ตัวครับผมเห็น1ครับเห็นแค่1ตัวครับตาเราไม่ค่อยชัดหรือเปล่าครับเราเริ่มจะไม่ใช่แล้วฮะเริ่มจะไม่ดีแล้วครับตรงไหนครับวงเลยครับตรงนี้นะฮะผมเห็นอยู่1ตัวตรงนี้ฮะเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวครับพี่หอยครับของพี่มาจากไหน5ตัวข้างบนมี4ตัวตะกั่วแตนข้างบนตรงไหนฮะข้างบนเลยปลายปลายกิ่งจะเห็นเป็นแดงๆนะกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นตรงนี้4ตัว4ตัวเป็นตะกั่วแตนสัตว์สังคมครับจ้าไล่ตัวพี่ข้างล่างนี่อีกตัวนี่อีกตัวฮะแล้วไอ้สีเหลืองที่บินวงกิ่งไม้โอเคทีมงานครับขอเฉลยครับถูกต้องครับตรงนี้1ตัวครับแล้วมีอีกไหมครับทีมงานครับทีมงานครับอีก4ตัวพี่หอยครับน้องตอบชัดมากอีก4ตัวอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ครับอ่ะอย่างนั้นเอาค่าเดินทางมาผมจะไปดูข้อแรก1ตัวถูกต้องครับอ๋อเราคิดเองบินครับน้องเขาชื่ออะไรครับตัวที่วงเมื่อกี้ชื่อตะกั่วแตนกิ่งไม้ส้มเสี้ยวครับเป็นของบ้านเราของบ้านเราจะพบเห็นที่ไหนเยอะครับจริงๆตัวนี้อยู่ภาคเหนือภาคอีสานก็มีครับ อยู่ตามมันกินต้นเสี้ยวหรือว่าต้นชงโคครับโอ้ครับคือเห็นได้ตามธรรมชาติใช่ครับแต่เราอาจจะสังเกตไม่เห็นว่ามีเขาอยู่ข้อแรกนี่ถ้าเต็ม10ความยากเท่าไหร่ครับข้อนี้เอาสัก9เลยแล้วกันข้อต่อไปสัก10ฮะข้อต่อไป10ครับเราจะหากันเจอไหมเนี่ยและนี่คือคำถามข้อต่อไปครับมีแมลงอยู่กี่ตัวกี่ตัวครับพี่หอยมีอยู่แค่ตัวเดียวครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ย2แล้ว2แล้ว1 2 2ตัวพี่หอยเห็น2ตัว2ตัวครูกี่ตัวครับครูตอนนี้เห็น2เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะครูเห็น2ตัวนะครับโตครับนี่ผมพูดตรงๆนะ ผมไม่เห็นสักตัวเนี่ยผมเห็นใกล้ๆใช่ครับผมยังไม่เห็นสักตัวเลยเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่ากี่ตัวครับท่านผู้ชมก็เห็น2ตัวนะครับตายแล้วพ่อฟินเป็นไงล่ะบินเห็นกี่ตัวเห็นตัวเดียวทั้งห้องส่งเห็น2ตัวแต่ว่าบินเห็นตัวเดียวแล้วเขาเริ่มเสียความมั่นใจครับบินเห็นตรงไหนครับอย่าเชื่อพวกเราเลยผมเห็นตรงนี้ฮะอุ้ยได้เห็นตรงกับทั้ง3ท่านไหมครับไม่ตรงค่ะเสียความมั่นใจบินครับยืนยันครับกี่ตัวผมเห็นตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับพี่หอย2ตัว2ตัวครู2ตัวโตผมพยายามจะมองหาให้เจอสักตัวอยู่ยืนยันคำตอบไหมครับครับมีทั้งหมด1ครับ1ตัวครับทีมงานครับกี่ตัวกันแน่ขอเฉลยครับโอ้โหเป๊ะเลยมีกี่วงครับ1ตัวครับ นี่คือตัวอะไรครับตัวนี้ตะกั่วแตนใบไม้เล็กลำพูนครับอ๋อนี่มีมากที่ลำพูนใช่ครับตัวนี้เจอที่ลำพูนถูก2ข้อแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้อต่อไปครับมีกี่ตัวครับโอ้โหยากจังอ่ะบอกผมบอกตามตรงเลยนะฮะยากมากเห็นแล้วหนึ่งเหรอพี่หอยว่าไงครับ63ครับพี่ผมไม่วงเล่นกับพี่ครับ63เอาเป็นว่าเดี๋ยวเฉลยมาถึง63หรือเปล่านะครับครูกับโตเจอไหมครับมันตรงไหนวะเดาว่าอีกข้างบนนั้นน่ะใช่ป่ะอันนี้คือเดานะฮะมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นแบบมันไม่เห็นขาเออไม่เห็นใกล้ๆเหมือนโฟโตฮันอันนี้เลเวล10เลยครับโหนี่ยากยากมากอันนี้ยากมากยากมากยากมากอ่ะเดี๋ยวผมวงให้นะครับผมบินที่บินไทยนะครับผมเห็นอยู่ตรงนี้ฮะเอ้าอันนี้มองจุดเดียวกับผมเลยฮะทำไมมันบินตอบว่า1ตัวครับเอา1ตัว1ตัวนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงกับบินไหมครับคำตอบจะใช่1ตัวหรือไม่ครับทีมงานเฉลยครับโอ้โหหนึ่งตัวถูกต้องครับ
ยากมากกลืนมากคือตั๊กแตนอะไรครับตัวนี้ชื่อตั๊กแตนซิก้าฮะซิก้าใช่ครับมาเขามาจากที่ไหนครับตัวนี้อยู่เชียงใหม่ครับอ๋ออยู่บ้านเราเหมือนกันใช่ครับบินครับโจทย์ที่ผ่านมาคือจะมีตั๊กแตนแค่1สายพันธุ์ครับแต่โจทย์เนี้ยครับมีมากกว่า1สายพันธุ์ครับแล้วรวมกันมีกี่ตัวครับลองดูครับครับโอเคครับท่านกรรมการครับคำแนะนำจากผมนะครับเราอย่าทายเลยครับใช่ครับเพราะว่าผมมองใกล้ๆผมยังดูไม่ออกเลยครับแต่ถ้าอยากจะร่วมสนุกก็ได้ครับโหข้างหลังมันใช่ไหมโอเคคือตอนนี้ผมเห็นตัวนี้เออตัวนั้นเห็นใช่ๆนี่อะไรครับตั๊กแตนใบไม้ครับใช่แล้วก็ผมเห็นตัวนี้น่าจะเห็นนี่คือซิก้าป่ะครับอันนี้คือไอ้ตัวซุนกาย่าของฟิลิปปินส์ใช่ครับนี่ครับตัวนี้เหมือนกิ่งครับใช่ฮะแล้วก็ผมเห็นมีตัวนี้อีกตัวนึงอันนี้ตัวเดียวกัน2 3นี่ตัวเดียวกันครับแล้วก็4นะครับ4ตัวตอนนี้เห็น4ฮะโหยากมาก4ตัวนี่ครับอีกตัวนึงมั่นใจไหมครับยังมีอีกหรือเปล่าครับหรือวงเกินหรือเปล่าครับหมดผมหวั่นไหวแล้วนะเนี่ย น่าจะ5ครับตรงนี้ไม่มีแล้วอย่ากังวลอย่ากังวลเราทำพิพิธภัณฑ์มาแรงครับตอบผิดก็ไม่เป็นไรหรอกตายครับพี่ครับร้อยเป็นร้อยเลยตอบว่ากี่ตัวครับ5ครับอ่ะ5ตัวมีอะไรบ้างครับตัวนี้ตั๊กแตนใบไม้ตัวนี้นะฮะตัวที่1นี่ตั๊กแตนใบไม้ครับตัวที่2เป็นตั๊กแตนกิ่งไม้ซูนกาย่า2กับ3แล้วก็ตัวที่4ตัวนี้ชื่อตั๊กแตนกิ่งไม้ผักปราบครับครับแล้วก็ตัวที่5ตัวนี้ชื่อตั๊กแตนกิ่งไม้ซิก้า5ตัว5ตัวท่านผู้ชมครับพวกเราไม่รู้เรื่องก็นิ่งๆดีกว่าเนาะไม่เห็นกับผมเลยหรอไม่ใช่ไม่เห็นคือพวกเรามองไม่เห็นเราเลยไม่กล้าตอบ5ตัวใช่หรือไม่ครับทีมงานครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์จะมาเขินในรายการเราหรือเปล่าครับเขินสิครับอย่างนี้พร้อมนะครับเฉลยครับโอ้ถูกต้องหมดเลยใบไม้1ตัวกิ่งไม้4ตัวเดี๋ยวก่อนนะที่ผมสงสัยคือทีมงานผมบอกกิ่งไม้4ตัวเนี่ยถูกไหมครับใช่ครับมันอยู่ในตระกูลกิ่งไม้ใช่แต่ว่ามีชื่อเฉพาะลงไปอีกซุนกาย่าใช่ครับกิ่งไม้ซิก้าแล้วก็กิ่งไม้ผักปลาแล้วก็มี1ตัวเมื่อกี้สีเขียวด้านบนนั้นตั๊กแตนใบไม้ใช่ครับดังนั้นโจทย์ของเรานะครับบินถูกทุกข้อครับโอ้โหทีมงานครับจบโจทย์แล้วครับท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับบินได้เปิดเข้าไปสู่ในโลกของแมลงทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราได้รู้จักกับบินนะครับเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และพลังของแพชชั่นจริงๆเลยผมเชื่อพวกเราทุกคนในวันนี้เมื่อก่อนเราเห็นแมลงก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เรารู้ว่ามีแมลงแต่เราไม่เคยได้สนใจแต่พอเราเจอบินมันทำให้สิ่งเล็กๆที่เราเคยมองกลายเป็นสิ่งใหญ่เลยทุกวันนี้ถ้าเกิดจะเดินเห็นแมลงผมก็จะรู้สึกกับแมลงเปลี่ยนไปก็เพราะบินครับขอบคุณที่มาแบ่งปันแพชชั่นของบินให้กับเราในวันนี้ครับท่านผู้จัดการครับบินเขาได้สัมผัสถึงพลังธรรมชาติได้รู้ถึงคุณค่าของแมลงสิ่งที่เขาต้องการคืออยากส่งต่อองค์ความรู้เนี่ยครับให้กับเด็กๆครับความฝันของบินคืออยากของบประมาณในการให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องเกี่ยวกับแมลงครับทั้ง3ท่านครับยินดีอย่างยิ่งนะคะอยากเห็นเด็กตาเป็นประกายเหมือนพวกเราเหมือนเราพวกเราเลยให้ผ่านครับครับบินครับบินเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงในการสื่อสารพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับแมลงนมดัชมิลเซเลคเต็ดดีใจมากและอยากส่งเสริมแพชชั่นของบินนะครับขอมอบงบประมาณให้กับบินในการทำเวิร์กช็อป 40,000 บาทจากนมดัชมิลเซเลคเต็ดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆครับครับแล้วสำหรับบินเองนะครับทางนมดัชมิลเซเลคเต็ดมีบางอย่างที่จะมอบให้กับบินครับรบกวนให้มองด้านนั้นครับเดินหน้า39ครับครับเอามือปิดตาไว้ก่อนครับครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้กับบินด้วยครับ
ินพร้อมนะครับครับผมหันมามองได้แล้วครับขอบคุณครับคุณครับอยากเติมพลังให้บินเต็มที่กับทุกแพชชั่นของเรานะครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับเรามีนมดัชมิลซีเล็กเต็ดให้กับบินดื่มฟรีตลอดทั้งปีครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มารายการวันนี้วันนี้มีประโยชน์กับพวกเรามากและทำให้เราเห็นว่าคนเราเมื่อรักจริงและทุ่มเทมีแพชชั่นทุกอย่างมีประโยชน์จริงๆกับผู้คนรอบข้างขอบคุณมากๆนะครับอัจฉริยะเกินร้อยของเรานะครับบินครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับบินครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณประโยชน์มากขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปดูเพราะไปเชียงใหม่บ่อยมากเดี๋ยวจะไปดูคืออยากไปตัวเขาก็ยังเด็กนะเขายังทำอะไรได้อีกเยอะเลยที่เกิดประโยชน์ผมชอบที่เขาเพาะพันธุ์ได้เนี่ยคือจากคุณพ่อเนาะถ่ายทอดแพชชั่นมาที่ลูกแล้วลูกก็ทำต่อมันไม่ใช่มีพลังมากเลยในการทำสิ่งนี้มันไม่ได้มีแบบสตาร์ทอย่างเดียวตกชื่นชมตรงนี้ที่แบบมันเป็นคือตัวที่เสียชีวิตแล้วตายแล้วเนี่ยเขาก็สตาร์ทเก็บใจแต่ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ให้เห็นให้ดูดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมปัญญาวุฒินะครับนามสกุลคู่พันชื่อเล่นชื่อเต๋าครับเป็นนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเฮ้ยเคยไปแข่งมาแล้วได้เหรียญได้อะไรมาไหมฮะครับก็อาเซียนพาราเกมครั้งล่าสุดที่มาเลเซียครับได้เหรียญทองครับได้อันดับหนึ่งมานี่คือสิ่งที่พี่หอยรำพึงไปเมื่อสักครู่แวบๆไม่นะจริงหรือเตะชนคานครับผมว่าเขาครับเป็นพนักงานขับรถเทรลเลอร์ค่ะขับรถเทรลเลอร์ใหญ่ๆค่ะกี่ล้อนะคะที่ขับอยู่18ล้อจ้ะคุณพระทำไมถึงเลือกทำอาชีพนี้ฮะไปรถกระเพาะค่ะก็เลยหักคุณพ่อชอบไหมคะที่รู้ว่าเราตั้งใจจะมาขับต่อมันมีโอกาสได้บอกจ้ะทำไมฮะทำไมอะคะพ่อเสียก่อนจ้ะโจทย์นี้ทีมงานนำลูกโป่งมาเรียงครับเป็นเส้นทางในการทำภารกิจนิดต้องมาทำให้ลูกโป่งแตกพอดีโจทย์เรากำหนดให้ทำภายใต้เวลา45วินาทีครับเนี่ยครับมันเบียดมากครับจังหวะที่เลี้ยวทุกครั้งครับมันจะเบียดครับต้องเบรกให้ลูกโป่งแตกครับแต่กำแพงต้องไม่ล้มครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือที่ Facebook Super 100วันนี้